ไอทีวีสีช่อง3ร่วมกับสบายดีครับสตูดิโอนิสสันนาวาร่าใหม่กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้แคนนอน EOS เสนอรายการเนวิเกเตอร์นวาร่า CNG กาแฟกระป๋องเบอร์ดี มาพบกันอีกแล้วกับนีวิเกเตอร์ครับสวัสดีปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับสำหรับในการเดินทางของนีวิเกเตอร์ในคราวนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของช้างป่าอีกครั้งหนึ่งครับจะทั้งในเรื่องของการต้อนช้างป่ากลับคืนสู่ธรรมชาติที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างลือในจังหวัดฉะเชิงเทรากับนี่ครับเราเพิ่งได้รับข่าวนะครับจะมีการเข้าไปรักษาลูกช้างป่าที่บาดเจ็บครับเราจะไปที่วัดถ้ำพระภูวัวซึ่งอยู่ในพื้นที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวจังหวัดบึงกาฬครับแต่ว่าตอนนี้นะครับเนวิเกเตอร์เราอยู่ที่บึงโขงหลงครับบึงน้ำที่กว้างไกลสุดสายตามีพื้นที่ประมาณหมื่นกว่าไร่ครับซึ่งน่านน้ำทั้งหมดนะครับอยู่ในความรับผิดชอบของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลงครับนะครับในช่วงเช้าๆแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นพระอาทิตย์เพิ่งขึ้นในยามเช้าดอกบัวเพิ่งแย้มบานไปนะครับกลุ่มของนกต่างๆครับเพราะว่าที่นี่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำครับในช่วงที่เนวิเกเตอร์มานะครับเป็นช่วงที่ทั่วทั้งประเทศอากาศเย็นหมดครับตอนนี้ขนาดนั่งแบบนี้ตากแดดนะครับยังหนาวเลยก็สำหรับที่บึงโขงหลงเนี่ยครับจะกินพื้นที่ประมาณ2อำเภอด้วยกันคืออำเภอเซกากับอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬครับจากที่บึงโขงหลงนะครับสัมผัสบรรยากาศสบายๆเดี๋ยวเนวิเกเตอร์อยากจะนำพาทุกๆคนนะครับไปแวะเยี่ยมชมการเดินทางของเนวิเกเตอร์ที่ผ่านมาครับสวนพฤกษศาสตร์บ้านลมกล้าวในพระราชดำริจังหวัดพิษณุโลกครับและหลังจากนั้นนะครับแน่นอนผมจะนำพาทุกๆคนย้อนกลับไปครับพบกับการเดินทางของเนวิเกเตอร์ตลอดทั้งปีที่ผ่านมาพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปพร้อมกับเนวิเกเตอร์แน่นอนครับในช่วงวันหยุดยาวหลายคนคงมีการเดินทางไกลนะครับยังไงก็สำรวจความพร้อมของตัวเองก่อนออกเดินทางว่าอ่อนเพลียไหมง่วงนอนหรือเปล่าเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางนะครับ อยู่ที่หัวใจจะพาฉันไปที่ใดแห่งใดตามที่หัวใจฉันมีฝันที่มีตามอย่างใครโลกสวยงามมีต้นไม้ท้องฟ้าและอากาศฉันไม่หวั่นจะไกลไกลสักแค่ไหนจะไปให้เห็นฟ้าสวยงามสวัสดีครับครับสวัสดีครับเนวิเกเตอร์แวะมาเยือนครับครับยินดีครับครับผมสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้าพิษณุโลกในพระราชดำริครับที่อย่างนี้เนี่ยครับมีที่มาที่ไปเป็นยังไงครับของเราก่อตั้งขึ้นโดยพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเมื่อวันที่5มีนาคม2542มีพระราชดำริให้ก่อตั้งสวนพฤกษศาสตร์ขึ้นนะฮะ
ก็ในการก่อตั้งก็มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมการให้ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปจะพัฒนาพื้นที่นี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลกต่อไปแล้วสำหรับในเรื่องของความหลากหลายต่างๆของพืชพันธุ์แถวนี้เป็นยังไงบ้างครับของเรานี่จะอยู่ในภูมิภาคพันธุ์พืชชาติอินโดจีนคือความหลากหลายจะมีความหลากหลายเยอะเนื่องจากพื้นที่ของเราเนี่ยมีความเป็นป่าดิบเขาคือพื้นที่จะมีความสูงระดับประมาณสัก1,000 เมตรถึง2,000 เมตรต้นไม้ต่างๆเหล่านี้เนี่ยครับทางสมุทรศาสตร์ได้นำมารวบรวมไว้ไหมครับรวบรวมครับเมื่อเรารวบรวมเสร็จแล้วก็พอขยายเสร็จเราก็ในทำส่วนของอนุรักษ์วัฒนธรรมด้วยจัดแสดงเพื่อให้ผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชมอย่างกรณีกล้วยไม้ของเราเนี่ยก็ไม่ต่ำกว่า350 ชนิดครับเราได้พันไม้จากการสำรวจคือเราไปสำรวจในสภาพป่ามาว่าเราได้อะไรมาแล้วก็เก็บมาส่วนก็คือการรวบรวมการแลกเปลี่ยนแล้วก็มีเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนพันไม้แล้วก็เมื่อรวบรวมได้แล้วเราก็มาทำการเพาะขยายพันธุ์ขยายได้มากขึ้นเนี่ยเราก็คืนสู่ธรรมชาติอีกส่วนนึงก็สนับสนุนราษฎรส่วนราชการชุมชนต่างๆที่มีความต้องการจะเอาไม้พวกนี้ไปปลูกป่าก็สำหรับเนวิเกเตอร์เองนะครับผมเองก็อาจจะไม่ได้มีความรู้เรื่องพืชพันธุ์อะไรนะครับก็มาในคราวนี้ก็ให้พี่นาวินช่วยแนะนำหน่อยครับครับครับได้ไปเที่ยวชมต้นไม้ต่างๆได้แปลกๆครับหายากยากได้เลยครับแล้วก็ผมก็เอาไปด้วยโรงเรือนจัดแสดงกล้วยไม้อันนี้ก็เป็นส่วนโรงเรือนจัดแสดงฮะเมื่อเราพอขยายพันธุ์ได้ในปริมาณนี้เราก็มานัดจัดแสดงจัดแสดงเพื่อให้แขกผู้มาเยี่ยมชมของเราว่าเรามีมากมายขนาดไหนแล้วก็เยี่ยมชมเสร็จก็บางคนก็มาศึกษาด้วยเหมือนกันถ้าเราผลิตลูกผสมได้เนี่ยเราก็จะทำเรื่องการจัดจำหน่ายเหมือนกันครับอย่างยกตัวอย่างลูกผสมตัวนี้ฮะอันไหนครับตัวนี้ครับเป็นเอื้องพร้าวกับกล้วยไม้ดงอันนี้เหรอครับครับเป็นลูกผสมของเอื้องพร้าวกับกล้วยไม้ดงตัวนี้ฮะอ๋อคือลักษณะของเอื้องพร้าวเนี่ยจะเห็นว่าเอื้องพร้าวเนี่ยก้านยาวดอกยาวแต่สีจะไม่สดแต่ถ้าเป็นกล้วยไม้ดงจะสีเข้มกว่านี้นี่เราคือเราได้ลูกผสมละอ๋ออันนี้เราก็คือได้ก้านยาวแล้วก็ได้ดอกครับดอกที่สีเข้มขึ้นที่สีเข้มขึ้นผสมทำไมเพราะเอื้องพร้าวก็สวยอยู่แล้วกล้วยไม้ดงก็สวยอยู่แล้วคือเราจะพัฒนาให้มันเห็นหรือเอากล้วยไม้ดงไปปลูกข้างล่างเนี่ยการออกดอกมันอาจจะไม่ค่อยทนปีนึงออกดอกครั้งเดียวแต่ตัวนี้ที่หลังจากผสมได้พันลูกผสมแล้วเนี่ยปีนึงออกดอก2 ครั้งแล้วดอกนี่สวยนะอย่างนี้ลงไปปลูกข้างล่างได้ไหมครับเอื้องพร้าวเนี่ยก็น่าจะได้ครับแต่ว่าลักษณะเรื่องของก้านอาจจะสั้นดอกจะเล็กหรือว่าจะร่วงโรยกว่าข้างบนอากาศเย็นกว่ากล้วยไม้ดงพื้นที่ที่ขึ้นเป็นพื้นที่แบบไหนที่ไหนครับที่เราพบนะใกล้ลงน้ำชื้นหน่อยครับชื้นแดดลำไรแต่ของเราได้พบในพื้นที่ระดับ500ถึงรู้สึก1,000 กว่าเหมือนกันครับตามร่องน้ำลำห้วยครับอันนี้ก็มีในกลุ่มของสิงโตเหมือนกันมันจะมีอีกข้อนึงที่ว่าเราจะเห็นแตกต่างว่าสิงโตกับการลมพัดมันก็กระดกเองได้ไม่ได้เป็นในทุกดอกของกล้วยไม้ไม่ครับคือเฉพาะสกุลนี้อย่างเดียวครับอ๋อหรือว่าดอกใหญ่ขยับได้แล้วดอกเล็กๆก็ยังขยับได้ด้านนู้นครับดอกเล็กอะไรสิงโตก้านหลอดนี่ก็เหมือนกันลมพัดก็กระดิกไว้ล่อแมลงนี่ก็ได้เหมือนกันดอกเล็กๆก็อ๋อให้เหมือนครับแมลงเห็นก็มีอะไรเคลื่อนไหวอะไรก็อะไรอย่างนี้ก็มีความสนใจอะไรอย่างนี้ครับทำไมเราถึงเรียกว่าสิงโตครับในการตั้งชื่อเนี่ยมันอาจจะหลายกรณีหนึ่งรูปร่างดอกรูปร่างอะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะคล้ายคือเหมือนหน้าสิงโตไหมอะไรไหม หรือว่าการตั้งชื่อจะเอาบุคคลสำคัญหรือในเรื่องของสถานที่อะไรเงี้ยครับครับต่อไปก็คงจะมีสิงโตนำโชคนะครับ อ๋อนักร้องอยู่ต่อเลยได้ไหม ถ้างั้นผมเดินป่าผมจะพยายามไปเจอต้นไม้ที่ไม่เคยมีใครมีจะได้เป็นตั้งชื่อผมเราคนพบเองแล้วตั้งชื่อลงมันก็ไม่ค่อยดีต้องให้คนตั้งให้ตั้งชื่อให้เกียรติผมคนพบผมก็บอกว่าให้ตั้งถ้าเราตั้งเองเนี่ยน่าเกียรติตั้งให้เราหน่อยแล้วกันนี่ก็อีกส่วนหนึ่งครับในส่วนการพอลิเนเยียนะฮะแล้วก็ทำกล้วยไม้ลูกผสมด้วยพันธุ์แท้ด้วยลูกผสมที่เราได้มาล่าสุดก็คือที่ออกดอกให้เห็นแล้วก็คืออันนี้จะเป็นพวกกล้วยไม้ดงกับเอื้องพร้าวเหมือนกันซึ่งในแต่ละต้นที่ออกมาจะไม่เหมือนกันใช่ไหมครับคืออาจจะไม่เหมือนกันทั้งหมดแต่อาจจะใกล้เคียงกันเนี่ยบอกหน้าตั้งตรงสวยแต่สวยหน้านี่เราก็ต้องบางทีทั้งหมดสัก100 ต้นเนี่ยเราอาจจะได้ลักษณะ
ต้นหนึ่งโอเคผมเอาอันเนี้ยหน้าตั้งตรงสวยหน้าตั้งตรงสวยนี่ตัวนี้หลักเลยว่าจะพัฒนาพันธุ์ได้ไหมหรือขยายตัวเนี้ยต่อไปที่มันมีลักษณะเด่นกว่าตัวอื่นได้สักร้อยต้นเนี่ยคัดอาจจะได้แค่ต้นเดียวแล้วค่อยเอาต้นนี้ไปขยายต่ออีกทีอยู่กับต้นไม้แล้วสดชื่นนะครับสบายตาดีจังเลยครับสบายตาสบายใจมาฟรีด้วยครับสบายตังค์โอ้โหอู้ฟู่จริงๆเลยฮะที่นี่อีกส่วนหนึ่งการขยายพันธุ์ของเราบางทีเวลาเข้าป่าไปเนี่ยไม่ใช่ว่าถ้าไปไม่ถูกช่วงเราไม่ได้เมล็ดไม่ได้อะไรมาเราก็ต้องเอายอดมาเสียบยอดอันนี้คือเสียบยอดหมายถึงอะไรครับเราเอาใน1ต้นมาแล้วเราตัดแล้วไงต่อครับเราก็เสียบอันนี้เรียกว่าเสียบข้างก็ได้ครับแล้วเราเอายอดที่เราต้องการมาเสียบกับต้นตอนี้เพื่ออะไรครับเหมือนขยายพันธุ์นะฮะคือไอ้ต้นตอเนี่ยมันเป็นที่หาง่ายแล้วเก็บนั่นเม็ดง่ายแต่ยอดพันธุ์เนี่ยจังหวะเราเข้าป่าไปจังหวะไปไม่ได้เมล็ดเราก็เลยเอายอดมาเสียบรับรองได้มันจะได้พันธุ์เดิม 100% แต่ถ้าเอาเมล็ดมาเพาะเนี่ยเกิดการกลายพันธุ์เหมือนกันให้ต้นตอต้นเดิมเนี่ยมันเลี้ยงยอดต้นใหม่เลี้ยงยอดต้นใหม่ครับครับต้นตอเนี่ยจะเป็นประทัดดอยครับแต่ตัวบนจะเป็นประทัดดอยอ่างขางครับซึ่งโอเคประทัดดอยเนี่ยในธรรมชาติหรืออะไรที่เราเพาะได้อาจจะได้ปริมาณมากแล้วครับแต่ว่าประทัดดอยอ่างขางสีสวยกว่าดอกใหญ่กว่าประทัดดอยนี่ดอกจะเล็กกว่าเราก็สามารถเพิ่มปริมาณให้ประทัดดอยอ่างขางโดยวิธีแบบนี้แบบนี้ได้เหมือนกันครับแล้วมีต้นไหนเอาเป็นต้นป่าไปปลูกหลังบ้านบ้างได้ไหมฮะได้เอามีอะไรแนะนำไหมครับเดี๋ยวก่อนนะต้นไม่สวยแต่ว่าคนให้สวยไม่เป็นไรครับรอยเท้าของฉันอยู่ตรงนี้ก้าวเล็กๆที่ฉันเองใจที่กว้างใหญ่ทางเดินอาจจะดูเล็กอาจดูไม่ค่อยสวยงามปัจจัยเราให้กว้างไกลการเดินทางอาจไกลแต่ปลายฟ้าสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวลุยๆแบบนี้สิ่งสำคัญเราจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ถ่ายภาพให้พร้อมและต้องมีน้ำหนักเบาครับอย่างเจ้าตัวนี้น้ำหนักเบาและสะดวกมากครับเรื่องราวที่แตกต่างมารวมกันอยู่คนละที่อาจไกลสุดปลายฟ้าเพียงแค่ใจเราค้นหาเวลาที่มันพอดีกอดกันให้มันพอดีสบายใจในทุกที่มาเติมภาพให้ความงดงามด้วยกันในวันนี้โอ้โหรูปที่เธอมีรูปที่ฉันมีจะกลายเป็นภาพของเราเนวิเกเตอร์เนี่ยครับเราอยู่บริเวณของทุ่งกำมังครับเราจะเห็นเนื้อทรายเนี่ยครับเขาออกมาหากินบริเวณพื้นที่ทุ่งหญ้าแบบนี้ซึ่งปกติแล้วก็เป็นพื้นที่หากินของเขาอยู่แล้วนะครับวันที่เนวิเกเตอร์มาวันนี้เราเห็นปริมาณเยอะพอสมควรครับน่าจะประมาณ60กว่าตัวครับนี่ครับพอเวลาเราเข้ามาอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์แล้วเราเห็นสัตว์ป่าที่เขาอยู่ในพื้นที่ธรรมชาติจริงๆนะครับเราดีใจนะครับแล้วก็รู้สึกภูมิใจเราจะไปดูสัตว์ป่ากันเดี๋ยวพอเราเดินเข้ามาเงียบๆเลยครับถ้าลองฟังสักดีๆเนี่ยจะได้ยินเสียงสิ่งต่างๆที่อยู่ในป่านะครับอย่างตอนนี้เนี่ยเสียงไก่เนี่ยจะชัดเจนมากเลยไก่ป่าครับที่ผมเห็นนะครับคือลิงนะครับเขามากินน้ำที่โป่งน้ำซับเนี่ยครับ
ดูแล้วน่าจะเป็นลิงวอกภูเขาครับหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าไอ้เงี้ยในปัจจุบันนี้เนี่ยครับถือว่าเป็นลิงชนิดที่ใกล้จะสูญพันธุ์มากที่สุดครับเนื่องจากว่าแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติเนี่ยถูกทำลายนะครับเขาจะอาศัยอยู่ตามภูเขาสูงเราจะเห็นแก๊งลิงวอกต่างๆเหล่านี้เนี่ยเข้ามากินดอกสีแดงๆเนี่ยครับคือดอกทองหลางนะครับจะเก็บกินดอกที่ร่วงลงมาเนี่ยฮะแล้วก็จะมากินน้ำกินสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในแหล่งน้ำนะครับพวกหอยมาเที่ยวกับหนุ่มน้อยชิคโชอีกครั้งกับความคิดที่อยากจะให้ชิคโชได้มีเวลาส่วนหนึ่งในช่วงปิดเทอมมาเรียนรู้จากจุดเริ่มต้นง่ายๆที่จะนำพาไปสู่การเข้าใจให้เขารักและปลูกฝังทั้งเรื่องธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราครับในเรื่องของสัตว์ป่าเนี่ยครับใช่ว่าจะให้อาหารอย่างเดียวให้อาหารแล้วเราต้องรู้จักในการทำความสะอาดที่อยู่ของเขาด้วยครับคือการล้างกรงเอาหน้าที่แบบให้น้ำที่จะเดินเกินและเก่าออกครับที่จะทำให้เธอมีความรักที่มากมายความรักที่มีใจใจข้างในคงที่ใจเพียงแค่เธอโสดลงหายใจและหลับตาโอเคที่ชอบมาเรียบร้อยดูเสือเหรอครับเก่งมากสโลแกนของเนวิเกเตอร์ในคราวนี้ครับชิโช่ตั้งให้ครับสโลแกนของเราคือไม่ต้องเข้าป่าให้เหนื่อยครับเพราะว่าที่นี่ครับมีสัตว์ป่าทุกอย่างเลยครับครับทั้งของไทยแล้วก็ของต่างประเทศแต่ว่าในคราวนี้เนี่ยครับก็ถือว่าเป็นโลกแห่งการเรียนรู้ของผมว่าทุกเพศทุกวัยเลยครับก็คือที่สวนสัตว์เนี่ยครับได้มีโอกาสมาเรียนรู้ธรรมชาติเรียนรู้เรื่องสัตว์ป่าแล้วก็สิ่งแวดล้อมรอบๆตัวครับก็ชิโช่เนี่ยครับเขายังเป็นเด็กน้อยนะครับก็เลยทำให้ผมเนี่ยมองย้อนกลับไปในสมัยเด็กๆเนี่ยครับว่าเราเริ่มต้นจากแบบนี้นะครับการเริ่มต้นการเดินทางในเรื่องราวของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยครับก็คือที่สวนสัตว์เนี่ยครับก็เลยอยากจะให้ชิโช่เนี่ยเดินตามแนวทางของเนวิเกเตอร์ครับชิโช่มาเที่ยวสวนสัตว์เนี่ยชิโช่ชอบตัวอะไรเสือลายเมฆครับอะไรนะเสือลายเมฆครับชิโช่อยากเป็นอะไรครับลิงเสือยีราฟม้าลายเสือมากัดพี่ติ๊กว้าวนี่ก็เก่าชิโช่ก่อนเราเห็นดอกสีแดงๆแล้วก็เป็นลำต้นสูงใหญ่เนี่ยค่ะคือกุหลาบพันปีหลายคนอ่ะอาจจะเข้าใจผิดเนาะว่าฟังจากชื่อเนี่ยกุหลาบพันปีนึกว่าเป็นต้นกุหลาบแล้วก็มีอายุได้พันปีแต่จริงๆแล้วอ่ะไม่ใช่เลยนะคะตัว
กุหลาบพันปีกับกุหลาบที่เราปักแจกันหรือว่าที่เราปลูกเป็นกระถางเนี่ยค่ะอยู่คนละวงกันเลยเริ่มจากชื่อสกุลของเขานะคะโรโดเดนดอนเนี่ยเป็นภาษากรีกมาจากคำว่าโรโดที่แปลว่าสีแดงกุหลาบบวกกับคำว่าเดนดอนที่แปลว่าไม้ยืนต้นนะคะครับก็จะหมายความว่าไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ที่ออกดอกสีแดงสีแดงกุหลาบแล้วคราวนี้มาดูภาษาไทยบ้างชนิดแรกๆที่เจอบ้านเราเนี่ยก็คือตัวคำแดงตัวนี้ค่ะครับคนที่มาเจอเนี่ยก็เห็นโหไม้ยืนต้นสูงใหญ่ออกดอกสีแดงคล้ายช่อกุหลาบก็เลยได้ชื่อที่มาค่ะว่ากุหลาบพันปีกุหลาบที่มีลำต้นสูงใหญ่น่าจะมีอายุสักพันปีได้จริงๆแล้วเนี่ยเสือปลาเนี่ยก็เหมือนกับเสือโคร่งความสำคัญเท่ากับเสือโคร่งเสือปลาเนี่ยมันเป็นสัตว์ผู้ล่าที่อยู่ส่วนบนสุดของห่วงโซ่อาหารครับอุ้ยตัวใหญ่เลยติดฮะติดตัวฮะไม่มีปลอกคอตัวใหญ่น่าจะเป็นตัวผู้อ่ะคือเราต้องคุมเพราะว่าถ้าเกิดเราเข้าไปอย่างนี้มันก็จะคนปั่นจนมาเราคุมให้มืดพอมันมืดเขาก็ไม่เห็นเราเขาก็จะสงบจะเบาลงไม่ให้เดี๋ยวต้องไปครับกี่โลเอียวเดี๋ยวให้น้องเอาเบ็ดข้างหนึ่งโอเควางเอาละโอเคประมาณนี้ประมาณหลังจากที่เสือสลบอะค่ะเราจะเอาเขาขึ้นโต๊ะแล้วจากนั้นเราจะทำการเก็บตัวอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเลือดไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างจากปากจากช่องทวารแล้วก็ตรวจสุขภาพทั่วไปคุณน้าครับแล้วอย่างนี้ปอกคอจะติดเขาตลอดไปป่ะครับพอปล่อยไปสักประมาณ2ปีครับถึง3ปีมันก็จะยุ่ยแล้วก็จะขาดไปเองแต่ถ้าเราจับเขาใหม่ได้อีกครั้งนึงครับเราก็ถอดก็ได้แล้วแต่ฮะครับเพียงแต่ว่าจับครั้งต่อไปเนี่ยจะจับยากหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยครับพอเข้ามาอยู่ในกรงฟื้นใช่ไหมครับครับแล้วก็ฉีดยาให้เขาฟื้นครับแล้วหลังจากนั้นต่อไปเราก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติใช่ครับที่เขาอะนะฮะมันก็มีส่วนนะฮะที่จะทำให้โอกาสที่ชาวบ้านจะเข้าใจผิดแล้วก็ยิงเขาได้แบบนี้ฮะทั้งที่จริงๆแล้วเสือปลาเนี่ยไม่ได้เป็นอันตรายต่อคนเลยแม้แต่น้อยแม้กระทั่งตัวใหญ่ก็ตามเด็ก1ขวบมันก็ไม่ยุ่งด้วยซ้ำไปนะแต่เนื่องจากว่าชื่อของเขาเนี่ยเสือเดี๋ยวอย่างครับเราจอดรถแล้วเดินลงมาสักประมาณ30เมตรครับนะครับเราก็จะเห็นน้ำตกแต่ว่าตรงนี้คือด้านบนนะครับเราจะเห็นสายน้ำที่ค่อยๆลดระดับลงมานะครับแล้วก็ตกลงจากหน้าผาถ้าเกิดว่าเราอยากจะเห็นมุมมองของน้ำตกจากด้านล่างเนี่ยครับเราต้องปีนลงไปครับน้ำตกเนี่ยครับเป็นด้วยสายน้ำที่ไหลลงมากระทบหน้าผาสวยมากเลยน้ำตกมะนาวยักษ์เหมือนกันครับจากจุดแรกที่เราไปเนี่ยครับกับจุดที่2เนี่ยห่างประมาณ100เมตรจุดแรกส่วนใหญ่แล้วเขาจะเรียกว่าจุดชมนกเงือกแล้วก็ที่นี่ครับของแท้แน่นอนน้ำตกมะนาวยักษ์ครับหรือจะเรียกผามะนาวผามะนาวยักษ์น้ำตกผามะนาวยักษ์ได้หมดทุกรูปแบบครับ
ขอให้มีคำว่ามะนาวไว้ครับที่เดียวกันในช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูฝนครับแน่นอนปริมาณน้ำเยอะครับหมาในเขามีวิธีในการล่ากวางยังไงครับเป็นพฤติกรรมที่เรียกหมาหมู่จะอยู่เป็นฝูงขนาดใหญ่ครอบครัว10ตัว20ตัว30ตัวแล้วแต่หมาในตัวไม่ใหญ่ตัวเล็กตัวเล็กกว่าหมาบ้านเราอีกครับแต่ว่าอาศัยเยอะเข้าว่าแล้วก็ค่อยๆมีความพยายามที่จะล่าขนาดใหญ่อย่างเช่นกวางเนี่ยตัวแตกต่างกันมากเลยครับแตกต่างกันหมาในอายุน้ำหนักไม่ถึง20โลใช่ไหมครับกวางเนี่ยแตะ200โลใช่ไหมครับแต่ว่าเขารวมกันการล่าของหมาในเนี่ยเขาก็จะไปเป็นฝูงค่อยๆไล่ค่อยๆตามไปกวางก็จะตกใจค่อยๆตามไปค่อยๆเปลี่ยนตัวตามตัวแรกเข้าไปไล่ตามก่อนก็ไล่จนกว่ากวางเนี่ยสับสนไปสับสนมาจนตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยอาจจะอ่อนแอหรืออาจจะว่าประสบการณ์ไม่พอเนี่ยหลุดออกจากฝูงนั้นครับพอหลุดปุ๊บเนี่ยคราวนี้เขาก็จะมาล้อมหน้าล้อมหลังกวางก็ต้องหนีจะใช้ตัวหนึ่งตามไปตอนพอเหนื่อยวิ่งตามเนี่ยก็ตัวที่สองก็จะขึ้นไปตัวที่สามก็จะขึ้นไปเขาเปลี่ยนกันเนี่ยใน10 20ตัวเนี่ยจนกว่ากวางเริ่มเหนื่อยถ้าเริ่มช้าเมื่อไหร่ก็จะมีตัวเดียวหนึ่งเข้าไปกัดแข้งกัดขากัดไม่ได้ตัดให้ตายแล้วกัดให้บาดเจ็บกวางนั้นช้าจนเลือดเสียเลือดไปเรื่อยเท่าที่เห็นนะครับแล้วก็ท้ายสุดเนี่ยมันจะต้องไปกัดตาให้ได้กัดตากวางเนี่ยให้หลุดออกมาเลยแล้วกวางจะตาบอดคราวนี้เรียบร้อยเลยคราวนี้มาเป็นชุดล้มเมื่อไหร่เนี่ยถ้าล้มปุ๊บมาเลยทั้งหมดจัดการนะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เห็นที่เห็นก็คือหมาในก็จะแปะก็จะกินเครื่องในก่อนขาใหญ่ก็คือตัวจ่าฝูงเนี่ยจะได้กินเปิดท้องกินเครื่องในก่อนนะครับแล้วก็จากนั้นก็ลำดับต่อๆมาก็กินจำนวนเยอะมากเลยครับมันเหตุผลอะไรครับที่เราสามารถเห็นกระทิงได้เยอะขนาดนี้ก็ตัวหนึ่งก็คือกระทิงเองอาจจะปรับตัวเข้ากับคนได้มากขึ้นนะครับแล้วก็เห็นคนยังไม่ใช่ศัตรูของเขาแล้วนะฮะเขาก็เลยเข้ามาใกล้คนมากขึ้นโดยไม่ตื่นหนีก็คือเขายอมทิ้งช่วงระยะห่างให้สั้นลงระหว่างมนุษย์กับกระทิงตอนนี้แต่ก็ยังมีปัญหาอยู่ก็คือก็ยังออกตัวนึงก็คือยังออกนอกพื้นที่อยู่เพราะที่เนี่ยมันติดกับแปลงเกษตรกรของชาวบ้านใช่ไหมฮะชาวบ้านก็นิยมปลูกข้าวโพดแล้วก็มันสำปะหลังด้วยซึ่งก็เป็นพืชที่กระทิงชอบกินด้วยนะฮะก็คือเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคอยเนี่ยบล็อกไม่ให้กระทิงออกนอกพื้นที่ส่วนหนึ่งแล้วในขณะเดียวกันก็ทำแปลงทุ่งหญ้าเพิ่มWe'll be right back.
is so lucky. More than 150. More than. So this is the family Elapidae. Elapidae has the most dangerous species of snake in Thailand. เราอยากต้องเข้าใจธรรมชาตินักวิทยาศาสตร์อยากเข้าใจเราจะได้เข้าใจสิ่งรอบๆตัวเราให้มากขึ้นครับเพราะไงเราหนีไม่พ้นต้องอยู่กับสิ่งแวดล้อมอันนี้คือหินปิ๊กปิ๊กชัวร์เลยครับอยู่ตรงนั้นแน่นอนวันนี้แม่เกี่ยวฮะอยู่ทางใต้ under the rock he's in the cave อยู่ในนี้เดี๋ยวลองสายไฟดู yeah you want to come take a look and see how big this cave is Paul it's huge very very big cave but the wires totally done now I had it for a second but nothing really go there look there is he moving yes he's moving no okay just a little bit okayIf he starts to move, you want to move back okay, very fast. Yes. It look at me. It looks at you? Yes. Is he moving towards you? No. That's good photo. Good video. Oh my God, you got video. That's amazing. And you got the head and he's staring right at you. Yeah. You see that bulge right there? That's monitor lizard. See how it's real fat? Oh wow. Not happy with you. That's great. Holy cow. Oh yeah, you see the tongue flick? He's seeing if we are something dangerous to him or not. Yeah? ที่ผ่านมามันไม่มีใครทำตามทำแบบนี้ครั้งแรกของเมืองไทยที่ติดตามงูจงอางก็คิดแบบนี้แล้วตามทั้งวันเลยด้วยตลอดเวลาก็เป็นข้อมูลว่าเฮ้ยเขากินตะกรวดด้วยแต่ก่อนเราคิดว่ากินแต่งูอย่างเดียวขนาดที่กาชาดเองเวลาทำอาหารให้กินก็ต้องทำเอาเนื้องูมาบดทำเป็นไส้กรอกทำเป็นไส้กรอกต้องชอบเกลือยาวๆเหมือนกินงูไงอาหารที่เขาเลี้ยงอ่ะแต่นี่กินไม่น่าเชื่อนะว่าพวกเราตื่นเต้นกันมากเลยเป็นข้อมูลใหม่ครับเจอ for everybody in Thailand sure they make the people more love the king I hope so no problem คนได้รักงูหน่อยไม่กลัวเข้ามากนะ I hope they will like it เขาก็สมควรจะมีชีวิตสุขธรรมชาติเลยเขาจะเคลื่อนมาทางด้านนี้แต่ถ้าผลักดันเสร็จเขาจะไปทางนี้นี่ป่าข้าวแถวนี้โดนหมดเลยตอนนี้ติ๊งอยู่ตรงไหนเอ่ยกำลังจะเดินออกแล้วเพราะว่าอันตรายขอขอบคุณผู้ร่วมนำทางนิสสันนาวาร่าใหม่กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้อันนี้ก็เป็นท่อ PE เมื่อก่อนตุน
แล้วก็ทำท่อน้ำมาตุ่นมันกัดเยอะโอ้โหชื่อว่าก้านเฟื่องมันเฟื่องก้านดับเลยก้านใหญ่โอ้ท่อพีพีตุ่นตุ่นมันกัดทุกคนจะถามผมว่าฉันอยู่กรุงเทพปลูกได้ไหมฉันอยู่นั่นด้วยไหมอะไรได้ไหมมันมีข้อจำกัดปลูกข้างล่างได้ไหมชอบอยู่แล้วฉันอยากได้อยู่แล้วข้างล่างไม่ได้ปลูกชั้นสองแทนไม่ใช่แล้วผมบ้านมีชั้นเดียว